ฝนตกถนนลื่นนะคะนี่คือทางลงวัดผาซ่อนแก้วค่ะเดี๋ยวว่าปิดแล้วรีวิวเส้นทางลงขึ้นมาขาลงวัดผาซ่อนแก้วชื่อคอนโดบอลเหลือเลยก็ได้กับบางนาโค้งมันจะเยอะนิดนึงต้องระวังนะคะยิ่งฝนตกยิ่งต้องระวังเนี่ยค่ะเส้นทางก็จะประมาณนี้แหละทางลงน่าชมองเอาละค่ะทางมันจะแอบแคบนะคะทุกคนเราก็จะกลับกรุงเทพกันแล้วอิ่มท้องแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันดีกว่าด้วยถนนหมายเลข12ทบนร12ก็จะเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพเลยแล้วกันเนาะวันนี้ไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากเลยกาแฟ2แก้วก็เอาไม่อยู่นะครับอากาศมันดีมากนะครับถ้ามีเงินอาจจะอยากอยู่ต่อสัก 2-3 คืนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปขึ้นรางวัลที่กองสลากก่อนนะครับยังไม่ได้ซื้อตัวเลยไว้เจอกันทริปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายถ้าไปเจอตามปั๊มน้ำมันอ่ะตรงโอเคค่ะนี่ค่ะเส้นทางก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขับรถต้องระมัดระวังนะคะก็จะโค้งเยอะหน่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทางมันก็จะเป็นทางแบบออกแคบนิดนึงอ่ะก็จะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเส้นทางก็จะประมาณนี้แหละแต่พอฝนตกแล้วเราไม่รู้สึกวิงวอนเหมือนตอนที่แดดร้อนเวลาลงแล้วรู้สึกแบบกันโอเคถ้ามาตอนกลางคืนอ่ะไม่ควรนะคะเส้นทางจากเส้นทางนะคะเพราะว่าเราไม่ชินทางด้วยหนึ่งอันนี้คือออฟโรดเหรอสองคือออฟโรดมันเป็นทางขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยเขาทำให้เขายืนมันจะอันตรายต้องมาตอนแบบที่มันมีแบบช่วยสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12โอเคค่ะเข้าสู่ถนนที่มันแบบค่อนข้างที่จะกว้างแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอามาฝากประมาณนี้ค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะเราด้วยบ๊ายบายค่ะ